จำได้ไหม9ดาราสาวสวยยืนถ่ายภาพร่วมเฟรมแต่ละคนสวยระดับตำนานจำได้ไหม9ดาราสาวสวยยืนใส่ชุดไทยถ่ายภาพร่วมเฟรมกันบอกเลยแต่ละคนฝีมือไม่ธรรมดาสวยระดับตำนานเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพเก่าหาดูยากเลยจริงๆสำหรับภาพร่วมเฟรมของ9ดาราสวยที่สวมใส่ชุดไทยพร้อมทั้งทำท่าทางอ่อนช้อยงดงามสะดุดสายตาแบบสุดๆโดยทางด้าน Facebook ของทาทร็อกซุงได้เผยให้เห็นภาพถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2518ซึ่งเป็นการรวมตัวซุปตาในช่วงเวลานั้นรำนพรัตน์แม่บทนาฏศิลป์ณห้องส่งช่อง3น้องแขมงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาช่วยกันเฉลยว่าแต่ละคนเป็นใครบ้างซึ่งบอกเลยว่าทั้งด้านฝีมือรวมไปถึงหน้าตาคือระดับตำนานตัวแม่ของจริงเริ่มจากคนยืนซ้ายมยุราเสวศิลาเนรัญชลาเถลิงศักดิ์ธัญรัตน์โลหานันทัศวรรณเสนีวงศ์อรัญญานามวงศ์ภูมาไอทิพย์ต่อด้วยคนนั่งซ้ายดวงใจหทัยการพิษสมัยวิไลศักดิ์ปิยมาศโมนยกุลสวยไร้ที่ติทุกคนเลยทีเดียวว่าแต่ว่ามีใครทายถูกแบบเป๊ะๆกันบ้างไหมคะสภานักเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลายืนยันลามินยามานไม่เคยเรียนที่นี่กีฬาวันที่23กรกฎาคม2567 18:04 น.สภานักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาออกโรงปฏิเสธข่าวลือว่าลามินยามานดาวรุ่งทีมชาติสเปนเคยเรียนที่โรงเรียนนี้และจะไม่มาร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาสีแน่นอนหลังจากที่ศาสตราจารย์เจริญวัฒนสินคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้โพสต์ผ่านทาง X@เจริญออนไลน์เมื่อวันที่20กรกฎาคม2567พร้อมระบุข้อความว่าผมภูมิใจที่เกิดในประเทศไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีของในหลวงแม้กายหยาบของผมจะเป็นกาตาลันแต่สีโลหิตของผมยังเป็นน้ำเงินแดงขาวอยู่เสมอลามินยามานนักฟุตบอลทีมชาติสเปนแชมเปี้ยนยูโรเปียนคัพคนไทยเกิดที่จังหวัดยะลาก่อนที่เจ้าตัวจะขอออกมาระบุว่าขอประทานอภัยมากๆเลยครับถ้าเป็นเฟกนิวส์ล่าสุดสภานักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า 23-26 กรกฎาคมนี้เรามีกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติเชิงเทียนเกม67และแน่นอนปีนี้ลามินยามานไม่ได้เป็นกีฬาฟุตบอลของสีใดตามที่ร่ำลือนะคะเทระเขาไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเราค่ะแต่ทุกคนก็ยังสามารถร่วมส่งแรงใจให้ยามานและมาร่วมเชียร์ให้กับนักกีฬาโรงเรียนคบยะลาได้ทุกคนนะคะปชป.ถ่อมตัวผลสำรวจเฉลิมชัยครองใจประชาชนอันดับ3อลงกรณ์เผย5ตัวแปรดันหัวหน้าพรรคการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 15:49 น.นปชปถ่อมตัวผลสำรวจไลน์ทูเดย์โหวตเฉลิมชัยครองใจประชาชนอันดับ3รองเศรษฐาพิธาอลงกรณ์เผย5ตัวแปรดันหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตีตื้นขึ้นท็อป3ในอลงกรณ์พลบุตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยวันนี้ว่าผลโหวตสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองในปัจจุบันของ LINE TODAY ประจำเดือนกรกฎาคมยกให้นายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ติดอันดับที่3รองจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับพรรคประชาธิปัตย์หลังจากเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ซึ่งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าผลสำรวจมีขึ้นมีลงวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงเป็นธรรมชาติของการเมืองที่มีความไม่แน่นอนมีแต่ทำงานหนักเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปเท่านั้นจึงจะได้รับโอกาสจากประชาชนนายอลงกรณ์ให้เหตุผล5ประการที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ประชาชนโหวตให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แก่1ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของหัวหน้าพรรคมุ่งปรับพรรคให้ทันสมัยทันโลกมองอนาคตก้าวข้ามอดีตและการเมืองแบบเก่า2การทำงานในฐานะฝ่ายค้านทั้งในและนอกสภาอย่างเข้มแข็ง3การสื่อสารการเมืองแบบดิจิตอลคอมมิวนิเคชันศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารที่ตั้งขึ้นใหม่รับผิดชอบโดยดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคและอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง4การขับเคลื่อนพรรคอย่างมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคกำหนดวิสัยทัศน์จุดยืนทิศทางและแนวนโยบายใหม่มีหัวหน้าพรรคเป็นประธานด้วยตัวเอง5การเปิดพรรคกว้างสร้างเครือข่ายและเปิดรับคนรุ่นใหม่ในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความขอบคุณใน Facebook และทุกดิจิตอลแพลตฟอร์มของพรรคดังนี้พรรคขอขอบคุณที่ได้โหวตให้กับหัวหน้าพรรคคนของพรรคประชาธิปัตย์จากผลโพลดังกล่าวจะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศและพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถต่อไปสำหรับ Line Todayได้เปิดเผยผลโหวตสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองในปัจจุบันประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งเปิดโหวตตั้งแต่วันที่1ถึง20กรัมค.0.2567ที่ผ่านมาในหัวข้อคุณคิดว่าใครมีบทบาทผลงานโดดเด่นหรือถูกใจคุณที่สุดปรากฏผลการสำรวจ10อันดับแรก10อันดับแรกดังนี้อันดับ1ได้แก่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนน 8,742 คะแนนหรือคิดเป็น 40.13% อันดับที่2คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ได้คะแนน 7,427 คะแนนคิดเป็น 34.09% อันดับที่3คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ได้มา 1,966 คะแนนหรือ 9.02% และอันดับ4คือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลได้565คะแนนคิดเป็น 2.59% อันดับที่5ได้แก่นายสมศักดิ์เทพสุทินมีคะแนน479คะแนนคิดเป็น 2.2% อันดับที่6นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคได้471คะแนนคิดเป็น 2.16% อันดับที่7ได้แก่นางสาวจิราพรสินธุไพรได้204คะแนนคิดเป็น 0.94% อันดับที่8ได้แก่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ได้191คะแนนคิดเป็น 0.88% อันดับที่9ได้แก่นายชวนหลีกภัยได้190คะแนนคิดเป็น 0.87% อันดับที่10ได้แก่นายรังสิมันต์โรมได้182คะแนนคิดเป็น 0.84%